ูสุดสวยฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกประจำเดือนกุมภาพันธ์จะมีลูกไหนเข้าตาโดนใจกันบ้างไปชมกันเลยอันดับที่10ในเกมที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบระยอง FC ประตูจากการดีดไส้ก้อยของเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติช่วยให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นนำระยอง FC 3ประตูต่อ0รัตนากรไปที่ไมคอนสุภโชคสารชาติเจอความใหญ่ของดัมมิเตอร์ครับย้อนกลับมาอุ้ยแล้วเคลียร์ไม่ดีครับสุภโชคสารชาติแม่ลูกนี้จิ้มเข้าไปแล้วครับโอ้โหยิงลูกนี้อย่างสวยครับ3-0ไปแล้วครับจากสุภโชคสารชาติโอ้โหเคลียร์กันไม่ขาดเองครับระยอง FC เนี่ยครับจังหวะที่เคลียร์มาแล้วมาเข้าทางแตะมาแล้วดีดด้วยขวาบอลติดไซก้อยเบียดเสาเข้าไปเลยครับอู้สุดๆครับลูกนี้ทักษะหัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยจริงๆครับสุภโชคสารชาติที่9เกมที่ BG ปทุมยูไนเต็ดพบการท่าเรือ FC ประตูจากจังหวะโต้กลับเร็วของการท่าเรือ FC บอลจากนูรุนศรียานเกมฉลับมาถึงโกซุนกิวอลเล่ด้วยสไตล์เต็มๆหมดสิทธิ์ที่ฉัตรชัยบุตรพรมจะเซฟจริงที่8ทีเด็ดเด็กเก่าประตูนี้ของเด็กเก่าบุรีรัมย์ทั้ง2คนเมื่ออันเดสตูเยสวางยาวๆไปให้เดียโก้หรือซาโต้จับด้วยขวาแล้วกดด้วยสไตล์เข้าไปอย่างสวยงามเป็นประตูเดียวที่พา BG ปทุมบุกชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถึงถิ่นแต่เรื่องน่าแปลกของเจษฎาครับธีรสินแดงดาไม่เคยยิงบุรีรัมย์ได้เลยในเกมลีกครับแต่ว่าดูจังหวะนี้ก่อนเดียโก้หรือซาโต้เข้าซ้ายแล้วกดลูกนี้โอ้โหเอาละครับโอ้โหดูจังหวะทิ้งยาวมาตรงนี้จากคาร์โดโซ่นะฮะแล้วจับด้วยเท้าขวาแล้วแต่งไปเข้าซ้ายเนี่ยกดตุ้มเดียวเนี่ยหายเข้าสามเหลี่ยมศิวรักษ์หมดสิทธิ์เลยครับแล้วเจ้าตัวเดียวก็แน่นอนนะครับไม่ได้แสดงอาการดีใจแบบมากนักหรอกครับนี่ครับไม่ดีใจครับคุณเจษฎาหน่อยครับประตูสุดสวยอีกลูกในฤดูกาลนี้เมื่อสันติภาพจันงอมได้บอลทางฝั่งขวาก่อนจะแตะเข้าซ้ายแล้วปั่นโค้งเข้าไปอย่างสวยงามให้ BG ปทุมบุกนำสมุทรปราการ4-0แล้วมาครับมิสรุมารัวกะมองทางขวามาแล้วครับเติมขึ้นมาสันติภาพจันงอมแต่งเข้าซ้ายสันติภาพแล้วปั่นลูกนี้อย่างสวยเลยครับโอ้เป็นประตูนำห่าง4-0แล้วมีลุ้นประตูยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์แน่ๆครับโอ้โหสวยสุดๆเลยครับลูกยิงด้วยซ้ายจังหวะนี้ของสันติภาพจันงอมนะครับและก็เป็นประตูแรกในฤดูกาลนี้ของเจ้าตัวด้วยนะครับโอ้โหงดงามเหลือเกินครับไม่รู้จะเซฟยังไงครับทางปฏิวัติครับจ่ายมาครับมารัวกะครับแล้วก็ล็อกเข้าซ้ายครับแล้วก็ปั่นโค้งจังหวะนี้โอ้โหบอลนี้เสียบตาข่ายสุดสวยเลยครับลูกยิงของสันติภาพจันงอมที่6อีกลูกที่ปั่นโค้งๆต้องยกให้คนนี้ทศวรรษลิมวรรณเสถียรกองกลางจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดที่รับบอลตรงกลางสนามวิ่งมาปั่นด้วยขวาเข้าไปอย่างสุดสวยให้ทีมขึ้นนำชลบุรี FC 3-0ออกมาทางซ้ายครับวันเดอลุยส์อุ้ยแล้วแกสับมีนพนลนี่ประคองอยู่แล้วไหลเข้ากลางมาเก็บลงแล้วย้อนกลับมาวิ่งมากดลูกนี้แล้วโอ้โหเรียบร้อยครับ3-0ไปเลยครับโอ้โหแล้วดูอีกทีจังหวะเปิดไปของวันเดอลุยส์ครับแล้วก็ปกกล้าครับแตะไม่เพื่อแล้วก็กดเปรี้ยงเดียวด้วยขวาครับโอ้โหบอลเห็นอีกทีหายไปในประตูแล้วนะครับคือบอลเนี่ยมันไซอ้อมตัวของสิทธิโชคพาโซด้วยนะครับโอ้โหดูครับสินธิวีชัยเจอแต่ละลูกวันนี้ครับลูกยิงของทศวรรษลิ้มวรรณเสถียรครับดับที่5ยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งต้องลูกนี้บอลตัดตรงกลางของสุพรปีนากาตาโพแบ็คขวาจาก SCG เมืองทองกดด้วยขวาบอลเสียบเข้าคานไปจนคนภาคถึงกับร้องเสียงหลงดึงไว้โอกาหมุนครับอู้แต่ให้เสียงเจอตัดสุพรยิงโลกเดียวโอ้โหลูกนี้1-0ครับดูสิครับ
สุดๆครับโอ้โหยิงมันนี่เหลือเกินครับโอ้ใครจะคิดเลยครับโอ้กดมาตรงนี้โอ้โห30กว่าหลาครับโอ้โห1ต่อ0แล้วนะครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดปีนี้ยิงทั้งระยองทีมอันดับสุดท้ายแล้วก็รองสุดท้ายเลยนะครับดูครับยิงกดมาตรงนี้กดเต็มๆลูกนี้โบพุ่งแบบนี้นี่เนี่ยครับก้มแล้วอัดตรงนี้ไปไม่ถึงจริงๆนะครับทศพรต้องยอมจริงๆครับดูมุมนี้ดีกว่าครับคุณเกิดชัยอื้อโอ้โหโหถ้าดีใจเป็นคริสเตียโนโรนัลโดเลยนะครับอันดับที่4อีกประตูที่อัดเต็มข้อแบบสุดมันต้องยกให้นฤพลอารมณ์สว่างกองกลางจากนครราชสีมามาได้ FC ที่ถูกสกัดออกมาแต่เจ้าตัวกดด้วยสายเต็มๆบอลเสียบคานเข้าไปอย่างสวยงามเต็มมุมของโคราชครับกิติคันยุกเปิดไปกองกลางยังเป็นสินทวีชัยชกออกมาได้แล้วยิงซ้ำตรงนี้เรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหแถว2ของนฤพลสายเต็มข้อครับมันดีจริงๆแล้วบอลน่ะแหวกผู้เล่นของชลบุรีรวมไปถึงสินทวีชัยแสงหน้าเข้าไปเลยครับ1ต่อ0ครับเจ้าทีมขึ้นนำไปแล้วลูกเตะมุมครับมองเป็นทางด้านของสินทวีชัยชกมาแล้วเข้าทางเข้าซ้ายพอดีจังหวะนั้นไม่ต้องจับนะครับบอลหน้าเขตโทษเหมือนตั้งมาให้เข้าซ้ายต้องกดเต็มๆครับไม่เหลือครับสินทวีชัยชกแล้วก็ลุกขึ้นมาทันด้วยนะครับแต่เหมือนจะโดนผู้เล่นเพื่อนร่วมทีมมาบังโอ้โหจะเป็นซ้ายที่ไม่ใช่ข้างถนัดแต่ยิงดีมากๆครับนฤพลที่3ประตูนี้จากทักษะของโชติพัฒน์พุ่มแก้วที่ได้บอลจากฝั่งซ้ายและตัดเข้าในก่อนที่จะปั่นโค้งด้วยขวาบอลเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงามพิยาให้ไปตามทางโชติพัฒน์ดวลกับสุพจน์พร้อมหลังไปแล้วครับตัดเข้าในมาแล้วลองยิงด้วยขวาลูกนี้โอ้โหลูกนี้สุดๆเลยครับโชติพัฒน์พุ่มแก้วครับประตูยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์รออยู่ครับลูกนี้สุดยอดจริงๆครับประตูนี้ครับของทางโชติพัฒน์นะครับโอ้โหยิงด้วยขวานะครับคมกริบเลยครับบอลโค้งนี่เสียบสามเหลี่ยมเป็นประตูสวยงามสุดๆเลยครับให้ทางเชียงรายขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับ2ประตูต่อ1ครับงามหยดย้อยจริงๆครับโชติพัฒน์พุ่มแก้วครับแล้วก็เป็นประตูที่4ในไทยลีกฤดูกาลนี้ของทางโชติพัฒน์ด้วยนะครับอันดับที่2เสือเท่าไม่ทิ้งลายจริงๆเมื่อดราแกนบอสโควิชจอมเก๋าชาวมอนเตเนโกรวอลเลย์ด้วยซ้ายไปแบบไม่ต้องจับไม่ต้องแต่งเข้าไปแบบสวยงามสุดประจำเดือนกุมภาพันธ์คือประตูจากจอมเก๋าชาวญี่ปุ่นโกชิโอคุโบเมื่อเขาเห็นสรานนท์อนุอินออกมาไกลตัดสินใจยิงไกลจากวงกลมกลางสนามเข้าไปแบบสวยงามสุดๆน้ำหนักแบบนี้แม่นยำเหมือนจับวางจริงๆโอ้เสียงให้ทุ่มเลยครับโกชิฮุนอ้าวไปเสียบอลตรงนี้ได้โตขึ้นมาแล้วครับแล้วลองยิงไกลโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหโกชิโอคุโบครับโอ้เสียบอลตรงนั้นแล้วก็เห็นสนานนออกมาไกลครับยิงซะเลยครับเอาละครับไล่มาอีกทีนึงครับ2-3โอ้โหลูกนี้ครับเป็นประตูที่2ของโอคุโบในนัดนี้ด้วยครับดูครับโชว์เดี๋ยวพลาดมองเห็นแล้วก็ยิงเลยครับโอ้โหสนานนถอยไปแล้วไม่ทันจริงครับคือยิงดีมากนะครับน้ำหนักทิศทางมาพร้อมกันเลยครับโอ้โหยิงไกลท้ายเกมแบบนี้น้ำหนักโอ้โหไปจริงๆครับทำให้ระยองนี่มีฮึดขึ้นมาแน่นอนครับและนี่คือส
10ประตูยอดเยี่ยมของฟุตบอลโตโยต้าในเดือนกุมภาพันธ์ที่แซนฟุตบอลคัดเลือกมาให้ได้ชมกันถ้าคุณชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเซนฟุตบอล